ส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งนะคะโดยสั่งการด่วนให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานรวมถึงกำลังพลเพื่อทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะโดยตั้งเป้าจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ามีความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการด่วนให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลเพื่อทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกับฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องระดมสรรพกำลังมาช่วยกันเพราะปีนี้ฝนทิ้งช่วงยาวนานจึงมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติถึง 40% และประเทศเพื่อนบ้านลดการระบายน้ำลงแม่น้ำโขงอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประกาศพื้นที่เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้งในหลายจังหวัดพร้อมดำเนินการมาตรการต่างเช่นการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายปฏิบัติการฝนหลวงขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มความจุแหล่งน้ำเป็นต้นค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์นะคะไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก่อนหน้านี้ได้ออกมาระบุแล้วนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญตอนนี้กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อนส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดือนกันยายนปี2561แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนปี2562นะคะก็คือยอมรับว่าปีนี้เนี่ยคือปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วก็บวกกับภัยน้ำที่น้อยฝนที่ทิ้งช่วงฝนที่น้อยกว่าช่วงปีที่แล้วด้วยนะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะหนักแล้วก็มีข้อมูลจากทางอาจารย์สมิธธรรมสโรประธานมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าสภาพอากาศปีนี้จะร้อนยาวนานภัยแล้งจะหนักกว่าทุกปีโดยอาจารย์สมิธใช้คำว่าแล้งผิดปกติประเทศไทยจะประสบกับภัยแล้งนานพอสมควรประมาณกรกฎาคมถึงกันยายน2562นะคะที่ฝนจะน้อยแล้วก็ฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้ยังไม่พบช่วงเวลาดังกล่าวว่าจะเกิดพายุขึ้นคือบางทีเนี่ยพอมันร้อนหนักๆฝนก็ตกก็จะมีพายุมันก็อาจจะช่วยบรรเทาในบางพื้นที่ไปได้บ้างเนี่ยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยอาจารย์สมิธบอกว่ายังไม่พบว่าจะเกิดพายุเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในบางจังหวัดทำให้ประเทศไทยประสบกับภัยแล้งรุนแรงกว่าปีที่แล้วและอาจเป็นภัยแล้งที่รุนแรงหนักสุดในรอบหลายสิบปีก็เป็นได้นะคะซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะแต่มันหมายถึงประเทศในแถบเอเชียด้วยเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานพม่านะคะใช่ค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะปรากฏการความชื้นจากขั้วโลกเหนือไม่แผ่ลงมาทำให้มวลอากาศเย็นไม่ลงประเทศจีนซึ่งก็มาจากการเคลื่อนตัวของบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อโลกของเราเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละปรากฏการโลกร้อนสภาพภูมิอากาศของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแต่ทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดมาจากการกระทำของพวกเราใช่